จากภาพของพ่อภาพนี้เมื่อครั้งเสด็จออกเยี่ยมราษฎรเป็นครั้งแรกที่บ้านปากทวารตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งพบว่าราษฎรจำนวนหนึ่งที่เข้าเฝ้ารับเสด็จป่วยเป็นโรคที่รักษาได้ไม่ยากนักด้วยความห่วงใยของพ่อที่มีต่อลูกจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้มีพระราชดำริจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานเพื่อส่งหมอไปดูแลบำบัดทุกข์ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยรถยนต์โดยเคลื่อนที่และตระเวนไปตามถนนหนทางในชนบทหรือในพื้นที่ห่างไกลหมอจากนั้นพระองค์ก็เสด็จออกเยี่ยมราษฎรในทุกที่เพื่อรับทราบถึงทุกสุขของราษฎรของพระองค์จากวันนั้นถึงวันนี้ความเมตตาและความช่วยเหลือที่พ่อมีต่อลูกๆก็แผ่ขยายไปทั่วทั้งแผ่นดิน